ทีนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของหัวข้อที่5นะครับก็คือเป็นกรณีศึกษาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโควิด1 9นะครับที่เรามาพูดถึงประวัติของโควิด1 9กันก่อนนะครับโควิด1 9เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสโคโรนานะครับซึ่งเป็นเชื้อ,อกลุ่มโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ล่าสุดที่มีการระบาดท,ทั่วโลกนะครับเราพบการระบาดครั้งแรกนะครับในประเทศจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี2019นะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยก็คือพบผู้ติดเชื้อรายแรกนในปี2020นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโลกเนี่ยถูกค้นพบตั้งแต่ปี2019นะครับดังนั้นเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นโควิด -19 นะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นโควิด -19 เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งเลยนะครับ ทีนี้อาการนะครับของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือเจ้าโควิด -19 ิตัวนี้นะก็หลายคนก็อาจจะรู้มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพูดกันคร่าวๆอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าคนที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับก็บางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นคนที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับแต่บางคนก็จ,จะมีอาการอ,อ,อ่อนๆอย่างเช่นมีอาการเป็นไข้นะครับมีอาการไอลายที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีการ หายใจที่ค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีอาการเหนื่อยล้านะครับการป้องกันนะครับก็จะต้องป้องกันไม่ให้เราเนี่ยแพร่กระจายเชื้อหรือว่ารับเชื้อผ่านทางสารคัดหลัง่งที่ออกมาจากร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำลายนะครับหรือว่า ละอองฝอยน้ำลายจากการพูดการไอการจามการกินช้อนร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการสวมหน้ากากนะครับเราก็จะต้องล้างมือนะครับบ่อยๆแล้วก็จะต้องไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับทีในการที่ได้รับเชื้อเข้าไปนะครับคนที่ได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยก็อาจจะใช้ระยะฟักตัวเนี่ยที่ค่อนข้างต่างกันนะครับในระยะแรกๆนะครับมี รายงานว่ามีการฟักตัวเนี่ยประมาณ2-14วันนะครับดังนั้นมันเลยเป็นที่มานะครับว่าตอนที่เรารู้จักโรคนี้กันใหม่ๆเนี่ยมีการกักตัวมีการล็อกดาวน์กันถึง14วันนะครับจนในปัจจุบันนะครับมีการพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสเนี่ยขึ้นมาหลายประเภทเลยนะครับปัจจุบันนะครับวัคซีนที่เรา,าใช้ได้ผลเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น 5ประเภทใหญ่ๆนะครับแต่ว่าในนี้ที่อยู่ในสไลด์เนี่ยมีอยู่4ประเภทนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีประเภทที่5นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู4ประเภทกันก่อนนะครับยังไงถ้าในข้อสอบก็ตอบ4ประเภทแล้วกันนะครับถ้าเผื่อถามเนาะตามสไลด์นะครับวัคซีนประเภทแรกนะครับก็คือเป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ไวรัสชนิดอื่นเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับในการ นำพาสารพันธุกรรมของตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเรานะครับประเภทที่2นะครับก็คือเป็น rna วัคซีนนะครับหรือว่าเป็นนิวคลี c แอซิดวัคซีนวัคซีนชนิดนี้เนี่ยก็คือเป็นการเอา rna ที่มีหน้าที่ในการถอดรหัสเป็นชิ้นส่วนหรือว่าเป็นพวกโปรตีนของไวรัสนะครับฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะครับเพื่อที่จะให้มันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับ แล้วก็วัคซีนประเทศถัดมานะครับก็คือเป็นโฮไวรัสนะครับหรือว่าเป็นตัวไวรัสทั้งอนุภาคเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวัคซีนที่ได้จากการเอาเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยไปทำใหอ้อ่อนแรงลงนะครับทำให้มันไม่สามารถก่อโรคได้นะครับตัววัคซีนชนิดนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนที่สร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีเก่านะครับ ตัวอย่างของวัคซีนประเภทน,นี้ก็อย่างเช่นพวกซีโนแวคนะครับก็เป็นโฮไวรัสวัคซีนนะครับประเภทถัดมานะครับก็คือเป็นโปรตีนสับยูนิตนะครับก็คือเขาก็จะใช้ชิ้นส่วนเล็กๆของอนุภาคไวรัสนะครับก็คือพวกชิ้นส่วนโปรตีนฉีดเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเรานะครับส่วนประเภทที่5นะครับที่ไม่ได้อยู่ในสไลด์อันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนใหม่ล่าสุดเลยนะครับ นั่นก็คือ DNA วัคซีนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย DNA วัคซีนเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่หลายๆคนนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายๆส่วนเนี่ยให้ความสนใจนะครับแต่ว่ามันมันเป็นแค่ทฤษฎีนะครับจนกระทั่งในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการอนุมัติให้ใช้ DNA นวัคซีนชนิดแรกของโลกนะครับเพื่อที่จะเอามาต่อต้านตัวโควิด -19 นี่แหละนะครับซึ่ง วัคซีนที่ได้มาจากด n เอชนิดแรกของโลกเนี่ยก็เป็นของประเทศอินเดียนะครับซึ่งเขาก็ออกมาใช้ในช่วงที่สายพัน์เดลต้านี่ระบาดพอดีนะครับก็นับว่าเป็นจังหวะพอดีเลยนะครับถ้าหากไม่ได้วัคซีนที่เขาผลิตขึ้นมาเองเนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียเนี่ยก็อาจจะแยก่กว่านี้ก็ได้นะครับ ในปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งะครับชื่อว่า g e n o m ิกส์นะครับคำว่า g e n o m ิกสเนี่ยก็คือเป็นการศึกษารหัสพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจนะครับซึ่งจีโนมิกสเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการจัดการกับโควิด -19 นะครับเพราะว่าพอเราทราบรหัสพันธุกรรมของเชื้อแล้วนะครับมันก็ทำให้การที่จะพัฒนาวัคซีนเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับเราสามารถทำนายได้ว่า ตัวชิ้นส่วนโปรตีนส่วนไหนนะครับที่น่าจะมีผลในในแง่ของความดุแรงในการก่อโรคนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนไหนที่น่าจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับเราก็จะโฟกัสหรือว่ามุ่งเน้นไปที่ส่วนส่วนนั้นนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็มีแผนการนะครับที่เรียกว่า แผนปฏิวัติการบูรณาการจีโนมิกส์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า g e n o m ิกส์ไทยแลนดซึ่งจะมีระยะในการดำเนินการในช่วงปี2,563จนถึงปี2,567นะครับซึ่งจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการจัดสรรทุนเพื่อวิจัยนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับเป็นการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในพาร์ทแรกนะครับเขาก็จะทำการหาอาสาสมัครชาวไทยจำนวน5,000คนนะครับที่เป็นผู้ป่วยใน5โรคนะครับได้แก่มะเร็งนะครับโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคหายากนะครับแล้วก็พวกโรคติดเชื้อโรคไม่ติดต่อแล้วก็พวกผู้ป่วยแพ้ยานะครับซึ่งตัวนี้เป็นการแพ้ยาเนื่องมาจากพันธุกรรมนะครับเพื่อที่จะนำอาสา,าสมัครเหล่านี้นะครับมาถอดรหัสพันธุกรรม แล้วก็นําไปสู่การวางแผนเพื่อที่จะรักษาโรคเฉพาะบุคคลนะครับทำให้การรักษาโรคเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นไปได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่การพัฒนาชุดตรวจนะครับนําไปสู่การพัฒนายาชนิดใหม่ๆนําไปสู่ความสามารถในการคาดการในการทํานายความเสี่ยงของการเกิดโรคเป็นต้นนะครับและโครงการในส่วนที่2นะครับ ก็คือเป็นการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการวิจัยนะครับก็อย่างเช่นการจัดตั้งพวกศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์นะครับเพื่อที่จะดําเนินการถอดรหัสพันธุกรรมนะครับแล้วก็จะมีการตั้งศูนย์สกัดสารพันธุกรรมนะครับเพื่อที่จะสกัดสารพันธุกรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับ แล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือการจัดตั้งาการพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวสารสนเทศนะครับก็คือเป็นการาทํำพวก Data Bank นะครับเป็นเหมือนกับธนาคารเป็นคลังข้อมูลนะครับเพราะว่าการที่เราไปถอดรหัสพันธุกรรมของคนหนึ่งคนเนี่ยมันจะมีข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะครับก็คือถ้าเป็นไฟล์เนี่ยก็คือเป็น เป็นหลายตัวอักษรเลยแหละก็คือประมาณจําไม่ได้ว่ากี่หมื่นล้านตัวอักษรนะครับแต่มันก็จะมี Data เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับคราวนี้ Data พวกนี้เนี่ยถ้าหากเราคูณจํานวนประชากรในอนาคตเข้าไปนะครับมันก็จะเยอะนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับมันไม่ใช่มีปัญหาแค่เรื่องที่เก็บนะครับแต่ว่าในการประมวลผลนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการประมวลผลผ่านคลาวด์นะครับมันก็ต้องมีการวางระบบ เรือขายคอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลได้ดีได้รวดเร็วแล้วก็ได้แม่นยำด้วยนะครับแล้วก็ในการที่โควิด19เนี่ยแพร่ระบาดทั่วโลกนะครับมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกหลายๆชนิดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรียวไทม PCR นะครับหรือว่า a n นติเจนเทสคิ t นะครับเรียวไทม PCR หรือเรียวไทม์โพลิเมอเรสเชน r รี c คชันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการที่เราเพิ่มจำนวนสารพันธุก,กรรมขึ้นมานะครับทำให้ DNA หรือ RNA ที่เราสนใจเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยซึ่งมันมีปริมาณน,น้อยมากนะครับเราจะเพิ่มจำนวนให้มันเยอะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็ตรวจหามันนะครับ หลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าหากเราเอาสารคัดหลังนะครับอย่างเช่นอเอา,อาการที่เราไปสวบ,บโพงจมูกของคนที่เราสงสัยมาว่าเขาจะป่วยโควิดหรือเปล่านะครับถ้าคนคนนั้นมีเชื้อโควิด -19 อยู่ในตัวเขาจะต้องมีสารพันธุกรรมของโควิด -19 อยู่ในนั้นด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะเอาตัวอย่างนั้นเนี่ยมาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมนะครับ ทีนี้ถ้าหากตัวตั้งต้นมันมีน้อยถ้าผ่านกระบวนการเพิ่มแล้วมันก็จะเยอะขึ้นจนกระทั่งเราสามารถตรวจหาได้เราก็จะบอกว่าโอเคผลอันเนี้ยเป็นผลบวกนะแต่ถ้าคนคนนั้นนะครับไม่ได้อ่าไม่มีไม่มีเชื้ออยู่ในตัวนะครับถ้าเขาไม่มีเชื้ออยู่ในตัวต่อให้เราเอามาผ่านกระบวนการเพิ่มจํานวนนะครับ มาเริ่มจากศูนย์นะครับผ่านการเพิ่มจํานวนกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยพอตรวจผ่านกระบวนการนี้แล้วก็จะตรวจหาพันธุกรรมของไวรัสไม่เจอเราก็จะรายงานว่าคนคนนี้รายงานผลเป็นผลลบนะครับอีกคำหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินกันนะครับก็คือ rt-pcr นะครับทีนี้การาใช้ตัวย่อคำว่า rt-pcr เนี่ยมันก็มีหลายตำรานะครับแต่สำหรับอาจารย์เองนะครับคำว่า rt-pcr เนี่ยมันมาจากคำว่า reverse transcription-pcr นะครับก็คือเป็นกระบวนการเพิ่มจำนวน rna นะครับเพิ่มจำนวน rna ของเชื้อนะครับให้มันกลายเป็น DNA แล้วก็ตรวจหามันซะนั่นเป็นเพราะว่า ตัวโควิด19นะครับสารพันธุกรรมของเขาเนี่ยเป็น RNA นะครับดังนั้นถ้าหากเราจะถ้าเราจะทำ PCR เราจะทำ PCR แบบธรรมดาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างลึกนะครับถ้าหากใครที่อยู่นอกฟิววิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับ เทคโนโลยีถัดมานะครับนั่นก็คือ Antigen Test Kit นะครับหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า ATK นะครับการทดสอบด้วย ATK เนี่ยเป็นการตรวจหาด้วยการใช้หลักการทำปฏิกิริยาด้วยระบบภูมิคุ้มกันนะครับคือในร่างกายของคนเราเนี่ยเวลาที่ได้รับสิ่งแปลกปลอมเข้าไปนะครับมันก็จะมีการต่อต้านแล้วก็ผลิตโปรตีนที่มีชื่อว่าแอนติบอดีออกมานะครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นกระตุ้นการผลิตแอนติบอดีเนี่ยก็มีชื่อว่าแอนติเจนนะครับแอนติเจนเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นส่วนของอเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับและโปรตีนที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาต่อต้านเนี่ยจะมีชื่อว่าแอนติบอดีนะครับคราวนี้แอนติบอดีกับแอนติเจนเนี่ยถ้าหากมันเป็นคู่กันนะครับก็คือมันสร้างมาเพื่อต่อต้านกันเนี่ยมันจะจับ กันได้นะครับมันจะเหมือนกับแม่กุญแจและลูกกุญแจนะครับมันจะสามารถจับตัวกันแล้วก็ทําปฏิกิริยาเกิดการตกตะกอนกันได้นะครับคราวนี้ในตัว ATK ตัวเนี้ยนะครับเราก็อาศัยหลักการนี้นะครับในการตรวจก็คือว่าถ้าหากในสารคัดหลัง่งหรือว่าในสวอ b ของคนคนที่เราสงสัยเนี่ยว่าป่วยเป็นโควิดหรือเปล่านะครับ ถ้าหากเขาป่วยเป็นโควิดจริงและอยู่ในระยะที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เนี่ยในสารคัดหลั่งของเขาเนี่ยก็จะมีะตัวแอนติเจนนะครับหรือว่ามีชิ้นส่วนของไวรัสอยู่คราวนี้พอมันผ่านเข้าไปนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีแอนติบอดีนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับอยู่ที่แถบ T หรือเทสตตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าหากสารคัดหลั่งนะครับ เคลื่อนที่มาเรื่อยๆปุ๊บนะครับเขาก็จะเกิดการจับตัวนะครับแล้วก็ตกตะกอนนะครับก็จะเห็นเป็นแถบสีขึ้นมานะครับแถบสีตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากมันไม่มีแอนติเจนของโควิดอยู่นะครับมันก็จะเลยไปนะครับเลยไปนะครับแล้วก็มาทำปฏิกิริยากับแถบคอนโทลนะครับซึ่งแถบคอนโทลนี้นะครับมันเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่า ชุดทดสอบนี้ยังสามารถเกิดปฏิกิริยาได้อยู่นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับอนุภาคที่เป็น colloidal g o l นะครับก็คือเป็นตัวตัวแอนติบอดีที่เขาติดแท็กเอาไว้ะนะครับเป็นตัวเช็คเฉยๆว่าใช้ได้ไหมนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าเวลาที่เราตรวจนะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตรวจตรงตัว c หรือ control เนี่ยจะต้องขึ้นเสมอนะครับ ถึงจะเชื่อ,อผลอน,นันต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลบวกหรือผลลบก็ตามนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันไม่ขึ้นเลยนะครับ C ก็ไม่ขึ้น T ก็ไม่ขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ก็คือต้องตรวจใหม่นะครับหรือถ้าหากขึ้น T ขีดเดียวแต่ C ไม่ขึ้นแบบนี้ก็ต้องตรวจใหม่เช่นกันนะครับ อันถัดมานะครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือวัคซีนชนิด mRNA นะครับ uh, mRNA วัคซีนก็คือเป็นการเอาตัวพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยของไวรัสโควิด -19 มาบางส่วนนะครับเขาก็จะเลือกส่วนที่ uh, สามารถเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนที่เป็นแอนติเจนที่ดีได้นะครับซึ่งโปรตีนที่เป็นแอนติเจนที่ดีได้เนี่ยก็คือตัวปุ่มน้ำของไวรัสนะครับ เดีวเราย้อนกลับไปดูหน้าของไวรัสนิดนึงนะครับ่านี่นะครับตรงปุ่มน้ำหนาตรงนี้นะครับตรงนี้แหละที่มันจะมาสัมผัสกับเซลล์ของคนเรานะครับแล้วมันก็ใช้ในการเป็นเหมือนกับลูกกุญแจในการไขเข้าไปในเซลล์นะครับแล้วตัวนี้เหมือนกันนะครับที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านมันได้นะครับดังนั้นนักวิทยาศา,ศาสตร์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยน่าจะเอา อะไรที่เกี่ยวข้องกับปุ่มหนามตรงนี้แหละมาใช้ในการกระตุ้นภูมินะครับทีนี้ปุ่มหนามเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับแต่การที่จะเกิดโปรตีนขึ้นได้นะครับถ้าหากว่ากันด้วยหลักของชีววิทยาเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาจากสารพันธุกรรมก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนนะครับเขาก็เลยเอาสารพันธุกรรมของไวรัสมานะครับแล้วไอ้ตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยสารพันธุกรรมของมันเป็นชนิด RNA นะครับ คราวนี้เขาก็เลยใช้ RNA เนี่ยมาเคลือบนะครับมาเคลือบด้วยระบบะด้วยระบบคล้ายๆกับพวกตัวพานะครับเป็นพวกลิปโ,ปโซมอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เวลาที่เราฉีดเข้าไปนะครับเวลาที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายเรานะครับ mRNA ที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปสร้างปุ่มหนามเทียมขึ้นมานะครับ ในในบริเวณที่เราฉีดนั่นแหละนะครับคราวนี้ไอ้ปุ่มหนามตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปกระตุ้นพวกเม็ดเลือดขาวของร่างกายเรานะครับให้มองเห็นว่าเฮ้ยอันนี้คือของแปลกปลอมนะเราจะต้องรีบสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านปุ่มหนามนี้นะครับแล้วพอเรามีเซลล์ที่พร้อมที่จะต่อต้านไวรัสได้แล้วนะครับพอไวรัสจริงๆเข้ามานะครับเซล ภูมิคุ้มกันที่เราพัฒนาไวรอเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยฉันเคยเรียนรู้แล้วว่าฉันจะต้องจัดการกับไอหนามชนิดนี้นะครับเซลลภูมิคุ้มกันของเรามันก็จะสร้างแอนติบอดีเนี่ยขึ้นมาจับกับปุ่มหนามนะครับปุ่มหนามของไวรัสจริงๆนะครับก็จะขึ้นมาจับกับปุ่มพวกนี้นะครับคราวนี้พอมีแอนติบอดีมาจับแล้วตัวไวรัสตรงนี้ก็จะหมดสภาพไม่สามารถ ติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเราได้นะครับแล้วมันก็จะเสื่อมสภาพแล้วก็จะเรียกว่าตายก็ไม่ได้นะเพราะว่าไวรลัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับมันก็จะหมดสภาพไปในที่สุดนะครับแล้วก็จะถูกกําจัดออกไปจากร่างกายชนิดถัดมานะครับก็คือไวรัลเวกเตอร์นะครับไวรัลเวกเตอร์เนี่ยก็คือเป็นการเอาไวรัสที่ถูกทําให้อ่อนลิ์นะครับ เขาบอกออดลิสก็คือไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับไม่สามารถทําให้เกิดการติดเชื้อได้นะครับเขาก็จะเอาไวรัสอันนี้มาตัดแต่งพันธุกรรมนะครับให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับพวกนี้เนี่ยก็มักจะเป็นไวรัสที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกันกบตัวโควิด -19 นะครับตัวอย่างของวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ะนะครับก็อย่างเช่นแอสตราเซเนกานะครับ ซึ่งเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะครับอันนี้ก็คือมีโรงงานในประเทศไทยนะครับที่เป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับส่วนวัคซีนชนิด mRNA นะครับ mRNA วัคซีนตัวเนี้ยยี่ห้อที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ได้แก่ไฟเซอร์แล้วก็ m o เดอร์นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่ เอาไว้ใช้ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ป้องกันอาการแพร่กระจายของเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจแบบที่สามารถติดตัวไปได้นะครับหรือที่เรียกว่า PAPR นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยหมวกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับที่สามารถกรองไวรัสได้นะครับ ตัวอากาศที่เข้าไปก็จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแล้วมันก็จะมีแรงดันที่เป็นบวกนะครับมันก็จะดันดันออกมานะครับอนุภาคไวรัสก็จะไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีพวกตู้โควิเคลียนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกที่เอาไว้พ่นาสารทำความสะอาดนะครับซึ่งหลังๆมาเราก็รู้ว่าแหละว่ามันใช้งานไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันมันก็มีซอกหลืบที่น้ํายามันเข้าไม่ถึงนะครับ ดีที่สุดก็คือการใส่แมสแล้วก็ล้างมือนะครับล้างหน้าอาบน้ำจริงๆริงจังๆอันนั้นนะช่วยได้นะครับตัวถัดมานะครับก็คือหุ่นยนต์ฆ่าเชือ้อแบคบทีเรียและไวรัสนะครับพวกนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับที่ใช้ตามห้องตามทางเดินนะครับที่สามารถฉาย UVC เพื่อที่จะฆ่าเชื้อบนพื้นผิวได้นะครับ ข้อควรระวังนะครับก็คือ UVC หรืออั t ตราไวโอเลตเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อไอโทษทีเป็นรังสีที่มีค่อนข้างอันตรายนะครับก็คือมีความรุนแรงเนี่ยสูงนะครับรุนแรงกว่า UVA UVB ที่เรากลัวว่ามันจะทำให้เราผิวดำอะไรพวกนี้นะครับที่เราทากันแดดเนี่ยเรากัน UA UVA UVB นะครับ แต่ UVC เนี่ยคลื่นมันสั้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยมันลงมาไม่ถึงโลกอยู่แล้วนะครับยกเวน้นบริเวณที่มีช่องโหว่ของโอโซนนะครับแต่อันนี้เป็น UVC ที่เราสั่งคอขึ้นมานะครับตัวรังสีตัวนี้นะครับมันมีความรุนแรงค่อนข้างสูงถ้าหากโดนเข้ากับผิวหนังนะครับโดยตรงเป็นเวลานานๆมันก็จะทำให้เกิดการแสบการคันการระคายเคืองนะครับ ถ้าเข้าตานะครับจะทําให้แสบตาแล้วก็อา,อาจจะทําให้ม่านตากเสีบในลายที่รุนแรงมากๆก็สามารถทําให้ตาบอดได้นะครับดังนั้นการที่เราจะใช้หลอด UVC ในการฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างอันตรายกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับดังนั้นเขาก็เลยสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอ,อย่างเวลาที่เขาเคลียร์คนป่วยจากห้องปุ๊บนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะเข้าไปในห้องนะครับ แล้วมันก็จะฉาย UV นะครับไปตามซอกมุมต่างๆนะครับแล้วข้อดีของการที่มันเป็นหุ่นยนต์ก็คือตัวมันเองก็ไม่ป่วยอยู่แล้วนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเวลาที่เราฉาย UV เนี่ยถ้าหากเราเอาหลอดตั้งไว้ตรงกลางห้องนะครับมันก็จะมีบริเวณที่เป็นซอกเป็นเงาใช่ไหมจะมีเงานะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เงาเนี่ยมัน มีการเยื้องไปเยื้องมานะครับดังนั้นพื้นผิวเนี่ยมันก็จะเจอ UV เนี่ยได้ได้ทั่วถึงกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยในการฆ่าเชื้อได้นอกจาก UV นะครับก็จะเป็นพวกก๊าซนะครับอย่างเช่นก๊าซโอโซนนะครับตัวเนี้ยโอโซนความเข้มข้นสูง,สงก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้เช่นกันนะครับแต่ว่าโอโซนความเข้มข้นสูงเนี่ยก็เป็นอันตรายอย่างมากนะครับต่อปอดของมนุษย์นะครับดังนั้นถ้าหาก หุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้ uvc ได้สามารถพ่นโอโซนได้ตรงนี้ก็จะช่วยในการจัดการกับห้องอในโรงพยาบาลได้นะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้แค่ในโรงพยาบาลนะครับเขาก็มีการเอาไปใช้กับในโรงแรมนะครับแล้วก็ในโฮสปิทอลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบนะครับ คำว่าแรงดันลบก็คือในตู้ตรงนี้นะครับที่เอาคนป่วยนอนข้างในเนี่ยความดันอากาศเนี่ยมันจะน้อยกว่าข้างนอกดังนั้นอากาศจากข้างนอกเนี่ยก็จะไหลเข้านะครับอากาศไหลเข้าแล้วก็จะผ่านเข้าเครื่องกรองตรงนี้นะครับแล้วอากาศที่ผ่านการกรองเนี่ยก็ค่อยออกข้างนอกนะครับที่ต้องเป็นแรงดันลบเนี่ยเพราะว่าถ้าหากถ้าหากไม่เป็นแรงดันลบแล้วเป็นแรงดันบวกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นแรงดันบวกก็คือไอ ละอองฝอยนะครับพวกสารคัดหลั่งจากคนป่วยซึ่งมีเชื้อโควิดอยู่เนี่ยมันก็จะถูกแพร่กระจายมาข้างนอกนะครับมันก็จะทําให้เป็นการแพร่เชื้อนะครับดังนั้นมันก็เลยตรงกันข้ามกับไอ้หมวกตัวเนี้ยหมวกอันนี้ให้หมอใส่จะเป็นแรงดันบวกแต่อันนี้ให้คนป่วยนอนให้คนไข้นอนตัวนี้จะเป็นแรงดันลบนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีการใช้พวกสมาร์ทเซนเซอร์นะครับอย่างเช่นการใช้เซนเซอร์ตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่วมกับกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้ก็จะทำให้สามารถรู้ได้ว่าคนที่เข้าออกอาคารหรือว่าคนที่อยู่ในห้องเนี่ยอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะครับมีไข้หรือเปล่านะครับไม่จำเป็นต้องเอาประลอดไปวัดเป็นหลายคนนะครับทีนี้ในจีนแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับ เขาก็เอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยใช้ร่วมกับระบบ image processing นะครับก็คือใช้ร่วมกับกล้องนะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับตัวเช็คชื่อพร้อมกับวัดอุณหภูมินะครับอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับเขาก็เปิดกล้องทิ้งไว้เลยนะครับแล้วพนักงาน,เ,นเดินเข้าออกประตูบริษัทเขาก็จะรู้นะครับว่านายกอมาทำงานด้วยอุณหภูมิ36องศาปกติแล้วก็คนถัดมานายขอ มาทำงานด้วยอุณหภูมิ38.5อเขาก็จะแจ้งเตือนไปเขาก็จะบอกว่าเออนายขอลาป่วยนะกลับไปพักก่อนทำงานจากที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับอันถัดมานะครับก็คือเทคโนโลยีไร้เงินสดนะครับหรือว่า cashless technology นะครับคือคนไทยส่วนมากนะครับประชากรไทยส่วนมากเนี่ยในวัยที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับที่ใช้การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับแต่เมื่อในสถานการณ์โควิดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้คนไทยเนี่ยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์หรือการจ่ายที่เป็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์นะครับการสแกน QR Code ผ่านแอปธนาคาร ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือว่าผ่านพวกวอลเล็ตต่างๆนะครับรวมถึงการจ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบที่ไม่ต้องเอาไปรูดอะก็คือเอาแค่บัตรไปแตะอย่างเงี้ยก็สามารถจ่ายเงินได้อย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีพวกระบบสมาร์ทโรบอติกนะครับพวกหุ่นยนต์อัจฉริยะนะครับที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนคนได้ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารหุ่นยนต์ส่งสินค้านะครับพวกโดรนส่งของนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือนโยบายด้านสุขภาพของประเทศไทยนะครับนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขในปี64สถึง65นะครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของประชาชนแข็งแรงนะครับเศรษฐกิจแข็งแรงแล้วก็ประเทศไทยแข็งแรงนะครับก็จะมีข้อที่1นนะครับก็คือจะมีระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งนะครับมีข้อที่2คือเศรษฐกิจสุขภาพนะครับก็คือ จะเน้นเรื่องของพวกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มุ่งสู่การเป็นฮับเรื่องของสุขภาพนานาชาตินะครับข้อที่3นะครับก็คือการดําเนินนโยบายเรื่องของสมุนไพรกัญชากัญชงนะครับก็คือจะเริ่มเปิดส่งเสริมสมุนไพรไทยนะครับพวกกัญชากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะครับได้ใช้เพื่อสุขภาพ แต่ว่าจากที่เราเห็นเนาะในในสถานการณ์จริงที่ผ่านมาตั้งแต่มีการปลดล็อกกัญชานะครับเขาใช้คําว่าปลดล็อกนะเพราะามันอิสระเลยนะครับเพราะว่าเขาออกมาแค่กฎหมายแม่แต่ว่ากฎหมายตัวลูกยังไม่ตามมาตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะมีผู้ใช้หน้าใหม่นะครับที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไปใช้แบบผิดวิธีผิดประเภทนะครับ ควบคุมปริมาณไม่ได้ก็ทำให้เกิดผลเสียนะครับบางรายก็มีอันตรายถึงขั้นโคม่าถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับแล้วก็นโยบายข้อที่4นะครับก็คือสุขภาพดีวิถีใหม่นะครับเขาบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่นิวนอร์มอลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารนะครับการออกกำลังกายแล้วก็มีความรู้เท่าทันด้านสุขภาพนะครับหรือว่าเฮลท์ลิทเทเรซีนะครับ แล้วก็ข้อที่5นะครับคือนโยบายด้านโควิด -19 นะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของโควิด -19 อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่นะครับคำว่าโรคอุบัติใหม่เนี่ยก็หมายถึงว่าโรคที่ค้นพบใหม่แล้วก็ยังไม่เคยมีการระบาดมาก่อนยังไม่มีการ ยังไม่เคยมีใครเจอมาก่อนนะครับซึ่งถ้าหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันมีโรคพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่รุนแรงตามขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับก็คือระบบบริการก้าวหน้านะครับเขาก็จะผลักดันสิ่งที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกที่นะครับ จากเดิมเป็นรักษาทุกโรคนะครับแต่เขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นรักษาได้ทุกที่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ New Normal Medicine Care Digital Health นะครับมี Innovative Health Care Management นะครับก็คือเป็นเรื่องของระบบะการจัดการระบบสุขภาพด้วยนวัตกรรมนะครับข้อที่7นะครับก็คือเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับเขาบอกว่าเป็นการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปรถมวัยแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงลุกนะครับข้อที่8นะครับก็คือเป็นนโยบายด้านธรรมพิบาลน,นะครับก็คือยึดหลักธรรมิบาลสุจริตโปร่งใสเน้นประโยชน์ของประชาชนนะครับระบบธรรมพิบาลภาษาอังกฤษคือก็คือ good government นะครับก็คือเป็นการบริหารจัดการที่ดีนะครับแต่ไทยนี้เอามาแปลซะงงเลยนะครับ จริงแปลงกิจเป็นไทยง่ายกว่านะครับก็คือเป็นการบริหารจัดการที่ดีก็คือจะต้องมีความโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้มีความคุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนนะครับนโยบายข้อที่9กนะครับก็คือเป็นองค์กรแห่งความสุขนะครับเขาบอกว่าจะพัฒนากระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพนะครับงานได้ผลคนเป็นสุข ปลอดภัยสร้างผู้นํารุ่นใหม่นะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเขาบอกว่าเขาจะให้ความสําคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด,ดำริแล้วก็โครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับด้านสุขภาพนะครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับ ซึ่งฉบับที่2เนี่ยจะใช้ในปี2560ถึง2564นะครับจะมีเป้าหมายพัฒนา6ด้านนะครับแล้วก็ยุทธาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ9แล้วก็ข้อ10นะครับ เป้าหมายพัฒนา6กด้านนะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะบอกว่า,อ,าอยากให้คนไทยนะครับมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะลดความเหลื่อมล้ําทางไรายได้และความยากจนนะครับเศรษฐกิจกจะต้องเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้นะครับระบบบริหารการจัดการภาครัฐก็จะต้องมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัย ความสามัคคีนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือการเติบโตของประเทศเนี่ยจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายการพัฒนา6ด้านนะครับคราวนี้การที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้ก็จะต้องมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์นะครับทีนี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับก็คือเป็น 5ข้อที่ตัดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับข้อแรกนะครับก็คือข้อหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าจะต้องสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์นะครับข้อที่2นะครับก็คือการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ ส่วนข้อที่9นะครับก็คือเป็นการพัฒนาภาคเมืองและเศรษฐกิจพิเศษนะครับและข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเพื่อการพัฒนานอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นระยะ5ปีนะครับเป็นแผนระยะสั้นทีนี้ก็จะมีแผนระยะยาวนะครับก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับที่ในด้านสาธารณาสุขนะครับแผน20ปีเขาจะบอกว่าเขาอยากจะให้ประชาชนสุขภาพดีนะครับเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนนะครับเจะพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนแล้วก็จะให้องค กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีนะครับอ,อยากให้กระทรวงสาธารณาสุขเป็นองค์กรหลักนะครับแต่ว่าในวันที่1ตุลาที่กําลังจะถึงนี้นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลายๆตําบลเนี่ยหรือแทบทุกจตําบลนั่นแหละนะครับกําลังจะต้องโอนย้ายเจ้าหน้าที่ เข้าไปสังกัดภายใต้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็งงเหมือนกันเนาะแผน20ปีบอกว่าจะให้กระทรวงสาธารณาสุขเป็นองค์กรหลักนะครับแต่ว่าโอนโอนรพอสตอหรือว่าอนามัยเก่าเนี่ยให้โอนให้กับอบตอเฉยเลยนะครับโอนให้กับมหาดไทยได้เฉยเลยก็ดีครับดีดีดอ่าแล้วก็ มี f o x c e l l e n c e Strategy นะครับก็คือ,อสี่กลยุทธ์อันชาญฉลาดนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับก็คือ PPNP Excellence นะครับเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศน,นะครับเป็นเลิศน,นะอันที่สองนะครับก็คือเป็น Service Excellence นะครับก็คือบริการเป็นเลิศน,นะครับ แล้วก็ People Excellence นะครับก็คือบุคลากรเป็นเลิศแล้วก็ Governance Governance Excellence นะครับก็คือบริหารเป็นเลิศด้านธรรมิบาลน,นะครับสุดยอดเลยนะครับ6.4นะครับการปฏิรูประบบสาธารณาสุขนะครับก็จะมีอยู่10ประเด็นนะครับที่จะต้องปฏิรูประบบสาธารณาสุขนะครับ ประเด็นที่1นถึงสนะครับก็จะอยู่ในหมวดของระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพนะครับประเด็นที่1นะครับก็คือการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพประเด็นที่2คือการปฏิรูประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพประเด็นที่3คือการปฏิรูปกําลังคนด้านสุขภาพนะครับแล้วก็กลุ่มประเด็นถัดมานะครับก็คือเรื่องของระบบบริการสาธารณาสุขนะครับ ก็จะประกอบด้วยประเด็นที่4 5 6และ7นะครับประเด็นที่4ก็คือการปฏิรูประบบการบริการปฐมภูมินะครับประเด็นที่5คือการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนะครับประเด็นที่6คือการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินประเด็นที่7คือการปฏิรูปการสร้างเสริมป้องกันและควบคุมโรคนะครับกลุ่มประเด็นถัดมานะครับ กลุ่มที่3ก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคก็ประกอบด้วยประเด็นที่8นะครับก็คือการปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นที่9การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่มประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงินการคลังนะครับก็เป็นประเด็นที่10นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพนะครับอันนี้ก็คือ10ประเด็นนะครับที่จะต้องปฏิรูปนะครับสำหรับระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยนะครับผ่านเรื่องของนโยบายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทต่อไปนะครับพาร์ทที่7ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยนะครับ เขาบอกว่าจากข th ้อมูลสถิตินะครับที่รวบรวมที่อยู่ในเว็บไซต์ medicaldevice.oie.go.th นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับมีมูลค่าการนำเข้าเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเป็นอันดับที่28ของโลกนะครับเป็นอันดับที่6ของเอเชียและเป็นอันดับที่3ของอาเซียนนะครับ ส่วนเรื่องของการส่งออกนะครับเรามีมูลค่าการส่งออกอยู่อันดับที่20ของโลกอันดับที่6ของเอเชียและอันดับที่3ของอาเซียนนะครับทีนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับเขาก็เก็บในระหว่างปี2 5 5 9 2 5 3ถึง2563นะครับซึ่งมีการคาดการว่ามันก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยมูลค่าการนำเข้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ5.83%นะครับ ส่วนมูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ13.16%นะครับอันนี้คือการคาดการไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดใหม่ๆนะครับจากข้อมูลปี2563นะครับประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้ารวมเนี่ย78,669ล้านบาทนะครับ สินค้าที่มีการนําเข้าก็จะเป็นพวกน้ํายานะครับพวกเรเเจนที่ใช้ในการวินิจฉัยตัวนี้คิดเป็น17นะครับของการนําเข้าทั้งหมดรองลงมาก็จะเป็นพวกเลนแว่นตานะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับประเทศคู่ค้าที่สําคัญก็จะมีสหรัฐนะครับจีนเยอรมน,นีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนในแง่ของการส่งออกนะครับปี63ไทยส่งออก 158,653ล้านบาทนะครับสินค้าที่ส่งออกสูงสุดนะครับได้แก่ถุงมือยางนะครับอันนี้ก็คือคิดเป็น52%นะครับแต่น่าเสียดายนะครับจากข้อมูลปัจจุบันนะครับถุงมือยางของไทยเนี่ยก็ไม่ได้ส่งออกได้เยอะขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็มีการพัฒนาซัพพลายเชนเรื่องของถุงมือยางขึ้นมาเองแล้วก็ความต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้มาก เท่ากับช่วงโควิดใหม่ๆนะครับข้อมูลตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดที่พึ่งมาใหม่นะครับความพารานอยของการใช้ถุงมือนะครับความวิตกกังวลเนี่ยมันก็เยอะนะครับทำให้ดีมานของถุงมือเนี่ยมันมีสูงขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทำให้ราคาถุงมือยางเนี่ยมันแพงมากขึ้นนะครับ เช่นเดียวกับหน้ากากาอนามัยเนะาะเมื่อก่อนก็กล่องละ 40- 50บาทนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่สูงขึ้นไปถึงหลายร้อยบาทนะครับจนตอนนี้เนี่ยหน้ากากาอนามัยที่เป็นเกรดผ่าตัดเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับจากเดิมในที่อยู่ประมาณ40-50บาทก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับที้ถัดจากถุงมือยางนะครับก็จะเป็นพวกเลนแว่นตาหลอดฉีดยาเข็มฉีดยา หลอดสวนแกนสอดนะครับแล้วก็ของที่คล้ายกันนะครับทีนี้คู่ค้าที่สําคัญนะครับก็คือสหรัฐญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมน,นีที่ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับของที่เรานําเข้าเนี่ยมักจะเป็นของที่มีราคาแพงนะครับพวกน้ํายาต่างๆพวกนี้ราคาจะแพงมากนะครับแต่ของที่เราส่งออกเนี่ยเป็นของที่มีราคาถูกนะครับอันนี้ก็คือความที่จะต้องระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ประเทศคู่ค้าได้เปลี่ยนมาเป็นคู่แข่งนะครับอันนั้นน่ยก็คือจุดที่เราหน่ากลัวแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกันดูนะครับประเทศที่เราเป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นนําเข้าหรือส่งออกเนาะอย่างสหรัฐเนี่ยเราซื้อของเขาเยอะนะครับแต่เราก็ขายเขาเยอะเป็นอดับแรกเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเนแด์เยอรมน,นีพวกเนี้ยอ่าเราก็ ทั้งซื้อทั้งขายนะครับแต่พอเราดูจีนนะครับจีนเนี่ยเรานำเข้าของเขาเยอะนะครับแต่จีนเนี่ยไม่ได้ติดหนึ่งใน5ของประเทศที่เราส่งออกเรื่องของวัสดุทางการแพทย์ไปให้เขานะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็น่าจะมีการขายของประเภทเดียวกันกับเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตีความให้ได้แล้วแหละว่าคู่แข่งสำคัญด้านเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็คือจีนนะครับจากกราฟตรงนี้นะครับ ตัวสีชมพูนะครับคือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เรานำเข้าส่วนอันนี้นะครับเป็นคารุพันน์คาว่าคารุพันน์ก็คือพวกเครื่องมือต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องจักรเครื่องอย่างเช่นเครื่อง PCR ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้แพงมากนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็คือพวกน้ำยาแล้วก็ชุดวินิจฉัยนะครับแต่พอเรามาดูสิ่งที่เราส่งออกนะครับ เราส่งออกของถูกนะครับแต่ว่าของแพงเนี่ยเราแทบส่งออกไม่ได้เลยนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตวัสดุฐานการผลิตอะไหล่ฐานการผลิตปัจจัยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเกษตรทางการก่อสร้างาอะไรพวกนี้เราเป็นคนส่งปัใจจัยให้เขาเราเป็นต้นน้ําเราเป็นกลางน้ําในฐานะของโรงงานประกอบ โรงงานแปลรูปนะครับแต่เราเป็นประเทศที่มีโน้ตหาวค่อนข้างน้อยนะครับคำว่าโน้ตหาวก็คือองค์ความรู้ในการผลิตในการบริการหรือว่าในการสร้างอะไรสักอย่างหนึง่งที่เราเป็นเจ้าของเอกสิทธิ์ในความรู้นั้นๆนะครับดูง่ายๆอย่างเรื่องของการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับเราเคยมีเราเคยเป็นฐานการผลิตของรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับแต่ตอนเนี้ย มันก็ไหลไปประเทศอื่นแล้วนะครับกว่าเราจะรู้ตัวหลายๆบริษัทเขาก็ถอนตัวจากประเทศไทยไปแล้วนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยเราเองก็ยังไม่มีสิทธิบัตรเครื่องยนต์ของรถยนต์เนี่ยเป็นของตัวเองเลยนะครับทางๆท,ที่เราเนี่ยผลิตให้ไม่รู้กี่ยี่ห้อนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในบทนี้เนี่ยเราพูดถึงกันบ่อยนั่นก็คือบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์เพื่อป้องกันและก็ส่งเสริมสุขภาพของคนไทยนะครับคำว,ว่าการแพทย์จีโนมิกส์หรือว่าจีโนมิกเมดิซีนเนี่ยก็คือเป็นการที่เรียกว่าเป็นระบบการแพทย์แม่นยำนะครับหรือว่าเป็นเพรสชิชันเมดิซีนนะครับอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีการอ่านลำดับสารพนันธุกรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำนายโอกาสในการเกิดโรคนะครับรวมถึงทำนายว่า ถ้าหากป่วยเป็นโรคนี้จะต้องใช้ยาตัวไหนนะครับจะรู้ได้หมดเลยว่าถ้าคุณใช้ยาชนิดนี้นะผลการรักษาเนี่ยจะออกมาดีแต่ถ้าคุณใช้ยาชนิดหนึง่งผลการรักษาอาจจะออกมาดีเช่นกันแต่ว่าคุณอาจจะมีคุณจะมีผลข้างเคียงแบบนี้แบบนี้แบบนี้รวมถึงคุณอาจจะต้องห้ามใช้ยาชนิดนี้เพราะคุณจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับ มีการระบาดของโควิด -19 ก็เลยทำให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็พวกโรงเรียนแพทย์เนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้กันมากขึ้นนะครับถามว่าเมื่อก่อนมีการใช้งานไหมมีนะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของการวิจัยแต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยแพร่หลายนะครับเพราะว่า1แหละสำคัญที่สุดเลยคือราคามันแพงนะครับแต่ถ้าหากมีคนที่แข่งเอามาให้บริการนะครับ ซัพพลายมันสูงนะครับก็คือมีการมีการให้บริการสูงแบบนี้ราคามันก็จะถูกลงคนก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วใน2ปีที่ผ่านมาเรามาทำอะไรล่ะอ่าเราก็เอาเรื่องของการดูจีโนมซีเควนซิ่งพวกจีโนมิกเมดิซีนพวกนี้เอามาใช้ในการตรวจหาสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสนะครับว่าที่ติดไปเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับเป็นเดลต้าไหมหรือเป็นเอลฟาหรือเป็นโอมิคอนนะครับอ่า แล้วก็ยังเอามาใช้ในการพัฒนาวัคซีนโควิดนะครับแต่ว่าไอพัฒนาวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะครับเพราะว่าวัคซีนของเราเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันที่1ตุลานี้เนี่ยโควิดจะถูกปลดออกจากรายชื่อของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงแล้วนะครับจะกลายเป็นแค่โรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับ ตัวอย่างนะครับของการใช้การแพทย์จีโนมิกส์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับก็คือกรณีของแองจีเลน่าโจลีนะครับตั้งแต่ปี2013นะครับย้อนไป9ปีที่แล้วนะครับโจลีเนี่ยไปตรวจดูลำดับอของสารพันธุกรรมนะครับแล้วก็เขาเจอว่าเขามียีนที่กลายพันธุ์นะครับแล้วยีนที่กลายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดมะเร็ง แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับแล้วก็พอเทสต่ตอมานี่ก็พบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม87%นะครับเขาก็เลยตัดสินใจนะครับผ่าตัดหน้าอกทิ้งนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการใช้จีโนมิกเมดิซีนนะครับ ที่ในไทยนะครับเมื่อวันที่26มีนา2 5 6 2นะครับคลอมอก็ได้อนุมัติโครงการนะครับแผนปฏิบัติการอุปกรณาการจีโนมิกส์ไทยแลนด์พศส5 6 3ถึง2567นะครับก็เป็นการจัดทำพวกฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย50 0 0มลายนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ได้เริ่มมีการหาอาสาสมัครนะครับ แล้วก็มีตัวตัวขับเคลื่อนหลักนะครับก็คือกระทรวงสาธารณาสุขนะครับหรือว่าสธนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขนะครับหรือว่าสวรสนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับโดยเขาก็ไปจ้างให้สถาบันการศึกษานะครับอให้สถาบันทดสอบนะครับทำการถอดรหัส จีโนมของคนไทยห้าหมื่นคนนะครับซึ่งไอ้เจ้าศูนย์อันเนี้ยนะครับเขามีชื่อว่าศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับซึ่งศูนย์ตรงเนี้ยก็ตั้งอยู่ในคณะเภสัชศาสตร์ของมอบุรพานะครับร่วมกับการจัดจ้างการค้าไทโอมิกส์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีการทำสัญญาไปเมื่อปี2564นะครับ ก็ทําการถอดรหัสใน5กลุ่มโลกนะครับที่ได้พูดไปแล้วนะครับพูดแล้วก็พูดอีกได้นะรูออ้สึกบนุบนบนนิดหน่อยนะครับทีนี้เขาตั้งเป้า50,000ื่นทำยังไงถึงจะได้นะครับเขาก็ทําการถอดรหัสนะครับสัปดาห์ละ200ลายนะครับทีนี้ถ้าถากทำวันละ200ลายเขาคาดกันว่าภายใน5ปีเนี่ยจะต้องได้50,000นลายนะครับ แล้วจากนั้นฐานข้อมูลนี้ก็จะอยู่ในระบบที่จัดเตรียมไว้ที่กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับกระทรวงสาธรารณาสุขแล้วก็จะถูกส่งต่อไปที่ธนาคารชีวภาพาแห่งชาตินะครับซึ่งตัว National BioBank of Thailand หรือ NBT เนี่ยก็จะอยู่ในสังกัดของสำนักง,งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือว่าสวทชข้อมูลตัวนี้ไอตัว NBT หรือว่า National BioBank of Thailand เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการจัดเก็บ วิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลรหัสพันธุกรรมนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในด้านการแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในบทที่7นะครับทีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับก็ให้นักศึกษานะครับเลือกประเภทของเทคโนโลยีสุขภาพที่สนใจ1ห,หัวข้อนะครับเพื่อที่จะค้นหาตัวอย่างเทคโนโลยีทางสุขภาพมา1ตัวอย่างนะครับเลือก1ห,หัวข้อ แล้วก็ยกมา1ตัวอย่างจากนั้นก็สรุปมานะครับความยาวหนึ่งหน้ากระดาษ A4 รวมรูปภาพนะครับโดยเนื้อหาจะประกอบด้วยชื่อของเทคโนโลยีนะครับประเภทของเทคโนโลยีคำอธิบายนะครับประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็อย่าลืมภาพประกอบแล้วก็สุดท้ายนะครับที่มานะครับใส่อ้างอิงมาด้วยนะครับว่าเอามาจากที่ไหนอ้างอิงหลายๆแห่งก็จะดีมากนะครับ สำหรับคำถามท้ายบทเรียนนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์จะทำไว้ให้ในตัว Google Classroom นะครับ